I have some question. If a foreigner can study here, นักศึกษาต่างชาติเรียนที่นี่ได้ไหมเรียนได้ค่ะเพราะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรทวิภาษา bilingual program เพราะนั้นเรารับทั้งนักศึกษาไทยแล้วก็นักศึกษาต่างชาติค่ะช่วยบอกความสำคัญของพยาบาลศาสตร์หลักสูตร2ภาษาด้วยครับหลักสูตร bilingual สำคัญยังไงคือหลักสูตรนี้เนี่ยเราเปิดขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของประเทศไทยและของนานาชาตินะคะที่มีความต้องการพยาบาลที่มีสมรรถนะทางด้านภาษานะคะแล้วก็วัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะเพราะนั้นเนี่ยนักศึกษาหรือว่าบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้เมื่อเขาสำเร็จการศึกษาเนี่ยเขาจะสามารถทำงานได้ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศค่ะถ้าสมมติว่าเราจบปริญญาตรีมาแล้วเราสามารถมาเรียนหลักสูตรทวิภาษาได้ไหมคะได้ค่ะกรณีที่จบปริญญาตรีแล้วเนี่ยผู้ที่สมัครเข้าเนี่ยจะสามารถเทียบโอนหรือว่าเวฟหมวดศึกษาทั่วไปได้ทั้งหมด30หน่วยกิตแล้วก็สามารถเทียบโอนรายวิชาที่อยู่ในหมวดพื้นฐานวิชาชีพกับเลือกเสรีได้อีกเพราะนั้นเนี่ยก็จะทำให้จำนวนหน่วยกิตในหลักสูตรลดลงก็จะสามารถเรียนจบได้ภายใน3ปีเป็นอย่างมากเชิญค่ะนักศึกษาแล้วก็น้องๆ นะคะเชิญด้านนี้ได้เลยค่ะค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนะคะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทำคลอดนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหุ่นที่เราใช้ฝึกทำคลอดนะคะเนี่ยนะคะน้องก็จะเห็นว่าจะมีเด็กออกมาแล้วเมื่อเด็กออกคลอดออกมาแล้วก็จะมาอยู่ในคลิปนี้แล้วก็จะมีนักศึกษาอีกคนนึงทำหน้าที่ดูแลน้องที่เพิ่งคลอดออกมาแล้วก็นำไปดูแลเรื่องการเช็ดตัวนะคะระหว่างที่คุณแม่เองก็จะมีอีกคนนึงฝึกที่จะดูแลเรื่องของการเย็บการทำอะไรตรงนี้ค่ะถ้าหนูเรียนในโปรแกรมนี้จะมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศไหมคะค่ะมีค่ะเนื่องจากหลักสูตร2ภาษาเป็นหลักสูตรที่เราเตรียมความพร้อมนักศึกษาเรียนทั้งด้านพยาบาลแล้วก็พัฒนาภาษาอังกฤษไปด้วยในปีที่4นะคะเทอมที่2นักศึกษาสามารถเลือกไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศฟินแลนด์หรือสวีเดนได้นะคะเรามีสถาบันที่ทำความร่วมมือกันอยู่ที่นั่นในอีกทางเลือกหนึ่งก็คือสามารถจะเรียนปริญญาที่2ได้ด้วยอันนั้นเรียนอีกประมาณ1ปีการศึกษานักศึกษาก็จะได้ปริญญาที่2จากมหาวิทยาลัย Southeastern Finland University of Applied Science ค่ะ